็นเหตุการณ์ในห้างสรรพสินค้าเข้าใจว่าต้องเป็นฟู้ดคอร์ทคุณผู้ชมครับคืออยู่ๆเนี่ยคือมีคนกำลังกินอาหารแล้วอยู่ก็ลงไปชักแต่โชคดีก็คือในที่เกิดเหตุดันมีคุณหมอนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์วินาทีสำคัญตรงนี้ซึ่งตอนแรกหลายคนก็คงตกใจถ้าเราเจอเราก็คงตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชมฮะลงไปนอนนิ่งเลยแล้วก็ตัวเกร็งแล้วตอนแรกเนี่ยผู้ชมครับทางด้านของแฟนที่มากับผู้ชายพยายามจะเอามือไปยัดอยู่ในปากปรากฏว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเสื้อสีแดงๆคนนี้เป็นคุณหมอฮะแกนั่งอยู่เนี่ยแกเลยบอกน้องผู้หญิงบอกออกมาก่อนออกมาก่อนเอามือที่ยัดใส่ปากผู้ชายเนี่ยออกซะแล้วคุณหมอกำลังช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้ลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงผู้ป่วยเนี่ยนะครับกำลังร้องเข้าใจว่าคือเหมือนเสียงครางอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าสิ่งที่คุณหมอช่วยเหลือเนี่ยคุณหมอไม่ได้เอาของอุดปากเพราะโดยหลักแล้วเอาจริงคือบางทีเนี่ยมันมีละครบางทีมันมีหนังเวลาคนชักชอบเอาช้อนยัดเข้าไปในปากไม่ใช่นะฮะแล้วเคสนี้คุณผู้ชมฮะหมออยู่พอดีฮะวันนี้เราไปเจอกับพันเอกในแพทย์เสริมพงษ์จารุรอดวุฒิโอ้เป็นท่านผอ.ด้วยผอ.โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะถามคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอบอกว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปอ่ะคือน้องผู้ชายน่าจะมากับแฟนผู้หญิงอยู่ๆผู้หญิงกรีดร้องแล้วผู้ชายลงไปนอนชักคุณผู้ชมครับวิธีที่คุณหมอฝากเตือนเลยว่าอย่าเอาสิ่งของงัดปากนะครับไม่ใช่เพราะน้องผู้หญิงเอามือเข้าไปอุดปากน้องผู้ชายคุณหมอไปถึงเลยบอกเอามือออกก่อนนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหลังจากนั้นคุณหมอให้คนป่วยหันตะแคงตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปฐมพยาบาลเห็นบอกพยายามจะให้คนป่วยเนี่ยนอนราบกับพื้นเพื่อให้เศษอาหารไหลออกจะได้เคลียร์ช่องปากเดี๋ยวผมอยากให้คุณผู้ชมดูวันนี้คุณหมอสาธิตนะครับให้ทางด้านของน้องอุษาดูว่าวิธีการเนี่ยนะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะวิธีการถ้าคุณผู้ชมเจอคนชักต้องทำยังไงตะแคงตะแคงตะแคงมาด้านซ้ายทีนี้เศษอาหารเศษอะไรพวกนี้มันก็จะไหลออกมาสิ่งที่เรากลัวก็คือเศษอาหารหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนมีฟันปลอมเนี่ยมันอาจจะไหลลงเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจที่หลังก็ได้ตอนนี้เราทำได้แค่นี้ก่อนโอเคต้องอ้าปากเขาไหมคะคุณหมอเออยังฮะยังก็คือปกติเลยให้เขาหันมาอย่างนี้เขาก็จะเกิดอาการชักเกร็งอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนี้ไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราต้องรักษาตามสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นะครับโอเคค่ะประมาณนี้ครับคุณหมอจากที่คุณหมอกำลังสาธิตและดูจากคลิปอันนี้ตรงกันเลยคือวิธีการที่ถูกคือถ้าเขากินข้าวคือต้องทำให้เศษอาหารออกจากปากเขาเข้าใจว่าคงจะได้ไม่ลงไปอุดหลอดลมแล้วไม่ใช่เอาช้อนงัดปากนะฮะเพราะเขาเก่งเนี่ยฟันเขาจะกัดซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดว่าต้องเอาของงัดปากไม่ใช่นอนเฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้น้องอุษาก็ถามว่าคุณหมอแล้วเอาจริงเวลานอนเงี้ยแล้วมันจะหายเหรอคุณหมอบอกว่าประมาณ3นาทียังเคสผู้ชายที่คุณหมอเจอในร้านอาหารกี่นาทีไอเขาบอกประมาณ5นาทีฮะแล้วก็ปลอดภัยดีหลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปปฐมพยาบาลก่อนเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าเราก็รักษาตามอาการเขาตอนนั้นแหละอย่าเอาอะไรไปงัดเอาอะไรไปยัดปากเขาแล้วก็อยากจะไม่อยากให้มาชื่นชมว่าคุณหมอเป็นฮีโร่อยากให้ทุกคนดูอันเนี้ยแล้วดูเอาไว้ว่าเวลาไปเจอเคสลักษณะแบบนี้ปฐมพยาบาลยังไงลองไปเรียนรู้ดูพอเราเจอปุ๊บเราสามารถช่วยเขาได้และช่วยแบบถูกวิธีเขาก็จะถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็ปลอดภัยได้คุณหมอบอกนี่คือปณิธานของความเป็นหมอที่รู้สึกว่าได้ช่วยคนป่วยฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกับแพทย์ทหารคนหนึ่งนะครับภูมิใจที่ว่าเราเป็นแพทย์ครับ
เราเจอใครที่ไม่สบายเนี่ยหรือได้รับอันตรายเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือชีวิตคนไข้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกที่เราจะมาเรียนแพทย์อยู่แล้วครับโอเคจะเรียนให้ทราบว่าผมมีความตั้งใจนะฮะที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วเราเป็นแพทย์ทหารด้วยนะครับทหารมีหน้าที่ดูแลประชาชนครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเวลาหรือนอกเวลาราชการเราคือแพทย์ทหารครับก็คือต่อให้นอกเวลางานคุณหมอไปพักผ่อนเจอคนป่วยหมอก็ต้องช่วยและเอาจริงน้องผู้ชายปลอดภัยนะครับนี่ไม่แน่ใจก็คงรู้แล้วมั้งเพราะแฟนสาวเองกับคนในร้านอาหารเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้เป็นคุณหมอเพราะเห็นบัตรเนี่ยนะฮะอ่ะโชคดีที่ไปเจอคุณหมอแต่วิธีที่คุณหมอสอนอันนี้เอาไปใช้ได้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ